สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อุชิตับก็เข้าไร่เข้านาครับวันนี้จ้างรถไถมาให้เขาดันไม้ที่อยู่ในอยู่ในนาเนาะที่ผมขุดสระลอกสระแล้วก็ดันเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือวิธีการไถนาเรียกว่าไถดะครับไถดะวันนี้ผมใช้บริการรถไถของลุงอุยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมใช้บริการรถไถของลุงอุยก็ที่ตรงนี้ผมมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6ไร่2งานก็รวมสระสระนี้ก็ตกไป2งานแล้วก็เหลือเฉพาะที่นาอยู่ที่6ไร่ก็ตอนนี้ก็กำลังไถครับก็รอหวานครับหวานน่าจะหลังวันพืชมงคลในช่วงนั้นครับน่าจะปลายเดือนพฤษภาคมนู่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องก็ค่อยมาหวานกันเป็นส่วนมากก็จะเป็นนาข้าวหวานแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องแถวละแวกบ้านผมเพราะว่านาดำนี่หารายงานยากแล้วครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงก็อย่างว่าเนาะข้าวราคาถูก นี่ครับเราจะทำตามยุคสมัยเก่าๆไม่ได้ครับมันใช้รายงานเยอะต้นทุนมันเลยเยอะแต่ถ้าข้าวเรามีราคาได้สักตันละ 18,000 20,000 มันก็พอทำได้อยู่แต่นี้มันโหพวกแม่พี่น้องข้าวยังไม่ได้ตากตันละ 8,000 9,000 เองครับพวกแม่พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับวิธีการไถนี่ครับของลุงอุยกันนะครับไถนานะครับนี่ครับก็ดินมันยังอุ้มน้ำอยู่ครับพออุ้มน้ำแล้วมันจะจับตัวเป็นก้อนครับนี่ก็คือเป็นอุปสรรคหนึ่งของการไถนาครับพวกแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าปล่อยแห้งกว่านี้มันก็จะไถง่ายกว่านี้แต่ว่าเราก็ต้องไปวัดใจว่าถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกมาเนี่ยก็ไถยากแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องมันก็ต้องโอกาสที่เราจะไว้ดินแห้งนี้มันโอกาสยากเพราะว่านี่มันเข้าสู่ในช่วงฤดูต้นฝนแล้วฝนก็จะตกมาเรื่อยๆพอตกมาเรื่อยๆดินมันก็จะอุ้มน้ำอมน้ำมันก็จะเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นเรียกว่าขี้ตังเป็นจับตัวเป็นก้อนนั่นเองครับพี่น้องมาดูครับลุงอุยครับรถไถเป็นอะไรไม่รู้ครับว้าเจ็บผ่านเลยนี่ครับมันติดผ่านครับพี่น้องเจ็บพาลพันหกครับอันนี้บริการพันหกก็ปีนี้ก็ปี2565ครับพ่อแม่พี่น้องครับก็นี่ครับอุชิตับก็ให้ลุงเขาดันปรับที่ปรับทางดินตรงนี้ครับเนี่ยดินปิดคันนาใหม่ครับให้มันสูงกว่าเดิมครับเพราะว่าของเก่านี้คันนามันต่ำนี่ครับก็ให้ลุงแกดันให้ครับแล้วก็นี่ก็ให้ลุงแกไถก็รอหวานแห้งอีกทีก็นู่นแหละครับหลังวันพืชมงคลนู่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับครับเอาละครับนี่ครับดินส่วนมากแถวบ้านผมก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นดินเหนียวบนดินร่วนนี่แหละครับก็ข้อดีก็คือ1ปลูกข้าวนี่งามมากครับ
ปลูกข้าวนี่งามมากส่วนข้อเสียไถยากครับข้อเสียนี่ไถยากมันจะเหนียวนี่ครับมันจะเหนียวโอ้นี่ครับอันนี้ก็อีกอันนึงก็คือวัชพืชนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับนี่ครับคือผักบุ้งนี่แหละตัวอันตรายเลยผักบุ้งวัชพืชนี่แหละครับพี่น้องโอ้บุ้งเยอะนี่ครับดูครับดินเหนียวขนาดไหนดูครับล้อรถนี่เป็นรอยคูโบต้าเลยครับนี่ครับเป็นรอยเลยครับนี่ครับเหนียวมากครับนี่ครับเป็นดินเหนียวแต่ข้อดีมันก็คือมันปลูกข้าวแล้วข้าวจะงามมากครับก็โซนในละแวกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับขึ้นชื่อนี่แหละครับข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟก็แถวบ้านผมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับข้าวหอมมะลิที่มีรสชาติอร่อยที่สุดนี่ครับฝั่งทิศเหนือนู่นแหละครับเขาสวายเดี๋ยวจะซูมให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันจะเห็นกันหรือเปล่าครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนู่นแหละครับนี่นู่นเขาสวายครับวนอุทยานพนมสวายครับนี่ครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นที่รูปปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่ดุลนะครับหลวงปู่ดุลนี่ใครมาเที่ยวมาสักการะบูชาได้ครับโอ้จำบึดโอ้เอ้ยบึดจำบึดแล้วก็อย่างนี้ครับวิถีชีวิตครับทำไร่ทำนาทำสวนครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ข้าวมาในแต่ละเม็ดในแต่ละกระสอบเนี่ยครับมันก็ลงทุนเยอะนี่ครับก็จะขายก็ข้าวก็ไม่มีราคาอีกนี่ครับส่วนต่างเยอะระหว่างคนทำนากับลงสีนี่ซื้อเราไปแค่8บาท9บาทแต่พอไปสีขายเนี่ยข้าวหอมมะลิสุรินทร์ก็มี40บาทขึ้นครับ40บาทกว่าๆถึงเกือบ50บาทนี่ครับส่วนต่างเยอะเลยเรานี่ลงทุนทุกอย่างค่าไถค่าปั่นค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยโอ้พี่น้องเนี่ยก็เดี๋ยวอุชิตับก็ขอตัวก่อนครับเดี๋ยวจะไปหาเครื่องไม้เครื่องดื่มให้ลุงอุยมาดื่มกันเนาะพี่น้องเอากำลังก่อนก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมกันอยู่ทุกวี่ทุกวันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม